สวัสดีครับแนะนำการปรับ Interception แบบ Aggressive การปรับแบบ Aggressive นักเตะจะขยับเพื่อที่จะดักทางบอลของคู่แข่งผมคิดว่าการปรับแบบนี้น่าจะเหมาะกับการเจอกับคู่แข่งที่ชอบจ่ายบอลแทงทะลุช่องเพราะว่าจะสั่งให้กองหลังของเรามีการปิดช่องแล้วก็เข้าตามประกบได้รวดเร็วขึ้นดูในวงกลมสีเหลืองครับแล้วก็ดูแบ็คซ้ายตัวนี้เห็นไหมครับปิดช่องได้ค่อนข้างดีแล้วก็นี่เป็นมิดฟิลด์ตัวรับที่เฟิร์นปรับ aggressive ก็ยืนดักทางบอลแม่นยำและนี่เป็นการปรับแบบ conservative conservative นี่จะสั่งให้นักเตะไม่วิ่งเข้าไปหาบอลแบบไม่จำเป็นไหมครับว่าจะยืนรักษาระยะห่างจากตัวประกบแล้วก็เราก็ค่อยเปลี่ยนเคอร์เซอร์ดักเองนี่ครับเดี๋ยวสังเกตตัววงกลมสีแดงครับดูทิศทางการวิ่งวิ่งมาไม่สุดคือเฟิร์นไฟไวที่ว่าการปรับแบบนี้น่าจะเหมาะเป็นตัวคล้ายๆว่าเป็นตัวเข้าบอลตัวสุดท้ายเหมือนเป็นตัวห้อยแล้วก็ค่อยตามเก็บตกจังหวะสุดท้ายแบบนี้ครับนี่เดาเอานะฮะแล้วนี่คือการปรับ interception มันอยู่ในส่วน instruction ครับและการชอบการไงไลค์แอนด์แชร์ subscribe channel เฟิร์นไฟไวเยอะๆครับสวัสดีครับ